ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสบู่นะครับเป็นสบู่ดาวเรืองที่อาจารย์หมอท่านนึงส่งมาให้นะครับเห็นไปทำไร่อยู่ที่ราชบุรีนะครับนี่ผมก็แกะห่อมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับขนาดก้อนขนาดนี้มีแกะสลักเป็นรูปใบดาวเรืองด้วยนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับกลิ่นก็หอมใช้ได้เลยนะครับก่อนที่จะใช้สบู่เราก็ต้องอาบน้ำก่อนนะครับพอดีห้องน้ำที่บ้านมันใหญ่เหลือเกินก็เลยใช้นี่แหละเป็นสระน้ำส่วนตัวนะครับไม่สามารถหาได้อีกแล้วลึกดิเว้ยทีนี้เราก็จะมาทดสอบสบู่กันต่อนะครับมันก็หอมดีช่องกูจะแบนโดนแบนเพราะวันนี้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ผมมี2ช่องเตรียมไว้สำหรับทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ก้อนแข็งนะครับจะห่อมาอย่างดีเหมือนกันผมเห็นติดราคาอยู่ข้างห่ออยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับฟองก็ไม่เยอะเท่าไหร่กลิ่นหอมนะครับไม่เหนียวล้างออกง่ายก็ใช้ได้ดีทีเดียวสนใจก็อินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสั่งผ่านให้เอาไปไหนมาเนี่ยพายเรือเงียบเลยพายเรือเล่นเหรอพายจริงๆก็ได้มั้งพายสนุกเนี่ยโอเคสวัสดีครับ